จะมาพูดคุยในช่วงนี้นะครับอย่างเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับจากท่านอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยนะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับมีท่านผู้ใหญ่เยอะเลยนะวันนี้มาฟังนะมีนักศึกษาอยู่หน่อยหนึ่งช่วงนี้สงสัยจะสอบใช่ไหมครับก็นักศึกษาไม่ขึ้นมาเท่าไหร่นะต้องขอบคุณอาจารย์ดวงบุญนะฮะและคณะที่เชิญผมมานะฮะที่ให้มาเล่าเรื่องนี้แล้วก็เพราะจริงๆนะชื่อเรื่องเนี่ยนั่งคิดตั้งนานครับว่าจะเขียนบทความอะไรให้จากจงกลนั่งคิดนะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะฮะจนกระทั่งเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยได้หัวข้อว่าต้องถอดบทเรียนซึ่งมันก็มาตรงกับปริวัติบทเรียนเนี่ยอันนี้โดยที่ตั้งใจเลยนะเพื่อมาเห็นชื่อแต่มันตรงกันนะช่วงหลังเนี่ยนะครับถ้าใครอ่าน Facebook ผมวิเคราะห์อะไรจะมันมากแม่นตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นหมออยู่ดีเลยนะจ๊ะวิเคราะห์อะไรวันก่อนนะเอาหนังเรื่อง London Has Fallen มาดูคืนวันนั้นลอนดอนก็ถูกบุกนะฮะตอนหลังนี่ทำอะไรแม่นขึ้นจบเลยครับนะครับก็เลยคิดว่าเป็นอาจารย์น่าจะไม่บอกต่อไปนะก็คิดว่าจะเป็นหมอดูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพก็เลยก็ต้องขอมาทำหน้าที่นี้ก่อนนะครับเรื่องอยุธยา250ปีนะที่คำว่าถอดบทเรียนผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามีชุดความรู้นะฮะที่อยู่ในสมองเราเนี่ยอยู่ชุดหนึ่งเกี่ยวกับกลุ่มแตกครั้งที่สองนะครับซึ่งมันก็ได้รับการสะสมมานะฮะแล้วก็มาวันนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเราลองมาถอดบทเรียนที่อยู่ในสมองเราเนี่ยนะครับดูว่าอันไหนมันมีหลักฐานเหตุผลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะสะสมในความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มแตกนะครับมามากนะครับโดยที่ไม่เคยตั้งคำถามนะฮะผมจะยกตัวอย่างสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยอาจารย์ประวัติศาสตร์สอนผมเนี่ยบอกว่าอยุธยาแตกในพม่าเกณฑ์ไล่เอาให้คนชาวอยุธยาไปพม่าเนี่ยคือเขาเอาไปโดยการที่เขาเจาะร้อยเอ็นไหวจำได้ไหมฮะตรงขอโทษนะตรงส้นเท้าอ่ะนะฮะอาจารย์ก็จะชี้ให้เห็นว่าป้ามันจะเจาะตรงนั้นอ่ะแล้วร้อยไหวแล้วก็ลากคนไปเราเชื่อหรือไม่คิดว่าแล้วคนมันจะไปได้ยังไงแต่เราไม่คิดนะครับเรารู้แต่ว่ามันโหดร้ายแล้วมันต้องเจ็บปวดแล้วมันต้องเดินจากเนี่ยไปพม่าได้นะฮะคือการรับรู้แบบอย่างนี้มันสะสมมาเยอะมากนะฮะจนกระทั่งเมื่อมาเป็นอาจารย์สอนอุตสาหกรรมศึกษาธรรมศาสตร์นะครับผมก็จะสอนสัมภาษณ์เด็กเข้าเรียนนะฮะอาจารย์ดวงภาคก็คงจะเคยนั่งสอบกับผมเนี่ยเชื่อไหมครับผมถามเด็กทุกปีนะฮะถามว่าในอาเซียนเนี่ยชาติไหนที่ท่านเกลียดที่สุดชนะเลิศนะครับโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะคือพม่ามาในปีหลังๆเนี่ยที่กัมพูชาแซงขึ้นมาแต่พม่าก็ยังติดอันดับอยู่นะครับแต่ปีนี้รุ่นปี17นะจ๊ะนะปีนี้กำลังจะรับปีรุ่น18ผมว่า15ปีผ่านไปนะพม่าชนะตลอดทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นบทสะท้อนหนึ่งว่าทำไมเด็กที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องมี perception การรับรู้แบบอย่างนี้พม่าคือศัตรูนะฮะโปขึ้นมาไปชเวดากองนะครับการที่ไทยก็จะอธิบายว่าทองที่ฉาบชเวดากองเนี่ยเอามาจากอยุธยานะครับคนไทยก็จะรับฟังอีกนะฮะเวลาไปคนไทยก็จะชี้ว่านี่ทองอยุธยานะครับโดยไม่เคยไปศึกษาเลยว่าจริงหรือเท็จคือเห็นไหมการรับรู้แบบชุดเก่าเนี่ยที่มันสะสมไปน่ะมันไม่เคยถูกตั้งคำถามเลยครับนะครับทั้งที่มันมีจารึกการบูรณะพระธาตุชเวดากองตั้งอยู่ด้วยนะก็ไม่เคยศึกษาว่าเขามีหลักฐานว่าเขาเอาทองจากไหนเขาไม่ได้ชาววิทยาแต่ถามว่ามาตีอยุธยาเอาทองไปไหมไม่เอาทองแล้วจะมาเอาธรรมเสกหรือเอาข้าวสารหรอเดินจากอังวะนะครับให้ผมสารดีนะครับอังวะก็อยู่เหนือพวกย่างกุ้งขึ้นไปอีกนะครับเดินมานี่ร้องเกือบสองปีแล้วกลับไปมาเอาข้าวสารแถวอยุธยาไปเยอะหรอสงครามสมัยก่อนต้องเอาทรัพย์สมบัติสงครามคืออะไรครับคือการปล้นนะฮะเอาทั้งคนเอาทั้งสมบัติ
ซึ่งเขาก็เอาเราก็เอาเขามันต้องเอานะฮะแต่แน่นอนนะฮะในแง่คติของทางศาสนาเนี่ยมันมีที่ไหนที่เอาทองจากเลือดและน้ำตาไปถวายพระพุทธองค์มันไม่มีธรรมเนียมอะครับนะครับโอเคนะฮะพออันนี้กำลังจะบอกเมื่อวานเนี่ยเราก็จะได้ฟังอะไรเยอะๆใช่ไหมโดยเฉพาะปัจจุบันแรงงานพม่าไปอยู่ในเมืองไทยนะครับเมื่อวานเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไปถามมีคนแถวยุยาเล่าให้ฟังใช่ไหมว่ารู้ไหมว่าทำไมคนพม่ามาถึงมาทำงานเมืองไทยจะดึงเพราะมันนอนใช้กรรมเมื่อก่อนเรามาเผาวิทยาอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆนะครับมันมีอะไรเยอะมากนะแล้วผมก็ถามกลับเองว่าเฮ้ยแล้วที่เราไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบียกันเมื่อก่อนมันเป็นหลักแสนเนี่ยเราคงไปดีซาอุว่ะหรือตอนนี้เราหนีไปเกาหลีใช่ไหมฮะหนีไปเกาหลีหรือไปทำงานแถวเกาหลีไปทำงานญี่ปุ่นเนี่ยสงสัยเราก็เคยไปดีเกาหลีว่ะคือไอ้ของพวกนี้มันสะสมจากเนี่ยผมว่าจุดแตกคราวนั้นเนี่ยมันสร้างการรับรู้ที่มหัศจรรย์มากนะฮะถ้าเราไม่ตั้งคำถามนะแต่เมื่อไรก็ตามเราตั้งคำถามปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์รุนแรงในปี2310หรือเมื่อ250ปีที่แล้วนั้นเกิดคำถามอีกเยอะมากครับนะครับเมื่อวานนี้นะฮะอาจารย์รุ่งโรจน์ได้โพสต์มาบอกว่าพระศรีสันเพชรรูปนี้ไม่ได้ถูกเผาโอ้นี่เราฟังมาตลอดใช่ไหมครับว่าพระวิหารพระศรีสันเพชรเนี่ยถูกไฟเผาอะไรก็เผาอาจารย์บอกว่ากรณีถ้าถูกไฟเผาเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟประมาณ 1,000 กว่า 1,100 ดีกรีนะครับองศาถึงจะลอกทองได้แล้วก็หลักฐานที่ไปขุดที่วัดศรีสันเพชรไม่มีหลักฐานว่ากำแพงหรือมีรอยถูกเผาอันนี้ตั้งเป็นคำถามก่อนนะครับอย่าว่าจริงหรือเท็จเนี่ยไปถามอาจารย์รุ่งโรจน์อย่ามาถามผมนะฮะคือการตั้งคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราถอดบทเรียนนะเราต้องหัดถอดบทเรียนแต่ถ้าเราไม่ตั้งคำถามอย่ามีความสุขกับความเชื่อทุกเดิมเชิญตามสบายนะครับผมไม่ว่าแต่ในเนี่ย250ปีผมกำลังจะชวนท่านว่าเราหัดมาตั้งคำถามกันไหมเพื่อเราจะได้มองประวัติศาสตร์อย่างที่มันควรเป็นและมันเป็นบทเรียนกับเรามากกว่าความเชื่อพูดง่ายๆประวัติศาสตร์ต้องเป็นความจริงไม่ใช่ความเชื่อแต่ว่าส่วนมากที่เราหลงเชื่อมันนะก็เราเชื่อว่ามันจะจริงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดแรกที่ตั้งคำถามนะฮะขอกลับมาที่เหตุการณ์ในปี2310นะครับเวลาเราจะเข้าใจเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมเราถึงเกิดความเชื่ออย่างนี้ว่าพม่าเป็นเหตุใหญ่นะฮะเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งจำเลยหมายเลขสองคือพระเจ้าเอกทัตอยุธยานะฮะจำเลยมี2คนในประวัติศาสตร์ไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเอกสารไทยท่านไปอ่านได้เลยนะครับจำเลยแรกที่ไม่พ้นพม่าพม่าเป็นคนไม่ดีพม่าเป็นคนลุกรานประเทศสยามนะครับวงเล็บนะเหมือนกับเราไม่เคยไปทำกับคนอื่นนะฮะผมเคยพาทหารไปที่กัมพูชาผมไปบรรยายผมบอกว่าเมืองพระนครพมเนี่ยล่มเนี่ยเมืองเนี่ยล่มเพราะกองทัพไทยตีเขาถามว่าจริงหรือไม่แปลกครับเพราะเราไม่เคยเรียนครับผมว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองนี้นะครับเขาหนีไปละแวกก็ตามตีเขาอีกเขาถีบไปโพธิสัตว์ก็ตามตีเขาอีกเขาหนีไปอุดมก็ตามตีเขาอีกเขาหนีไปจนถึงพนมเปญก็ยังตามตีจนกระทั่งฝรั่งเศสมาครับเราถึงหยุดเขาบอกมีด้วยเหรออาจารย์คือเราจะมองเฉพาะพม่าดีเราเนี่ยเวียงจันทน์โดนเผาล่าไปหน้ากองเนี่ยเราก็ไม่เคยเรียนนะนะครับอีกเยอะเนี่ยปัตตานีเนี่ยพญาตานียังอยู่ที่กระทรวงกลาโหมทุกวันเราก็ไม่ค่อยเรียนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่หลายคนเถียงกับผมว่าพวกมุสลิมใต้เนี่ยไม่เนรคุณให้แผ่นดินอยู่แล้วก็ยังเนรคุณประเทศไทยผมบอกว่าสินั่นแหละแผ่นดินเขาเราแบบเขามามันปัญหาผมอีกว่าไอ้ที่ขายชาติก็จริงๆไอ้เหตุการณ์นี่มันเมื่อไม่นานเลยที่ไปอ่านเอาสิฮะราชการนี่เซ็นทรัลไรส์นะครับร้อยกว่าปีที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงสรุปมันต้องถอดบทเรียนนะวันนี้จะพาถอดเหตุการณ์ทั้งหมดหนึ่งจำเลยแรกคือพม่าแต่จำเลยของพม่าน่าสนใจมากเอกสารประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าพม่านั้นมาตีอยุธยาในครั้งที่สองไม่ได้มาอย่างอะไรนะฮะราชพยุหยาตราอย่างที่อาจารย์พูดมาแบบกองโจมอันนี้เป็นพระราชดำรัสของรัชกาลที่5นะฮะ
พระราชการที่5เป็นพระองค์แรกในเอกสารของสยามที่บอกว่ามาอย่างโจรและพระมุขยานำรงเนี่ยได้ขยายความเรื่องนี้ในเรื่องไทยรบมาหมายความว่ากองทัพคราวนั้นมาเนี่ยจริงๆนะต้องการมาตีถวายเพราะถวายเนี่ยเป็นกบฏต่อพม่านะเป็นกบฏต่อพม่าเมื่อมาตีถวายแตกก็เลยลองมาตีมะลิเฮ้ยนั้นแตกว่ะก็เลยมาตีตะนาวสีแตกอีกเลยมาตีราชบุรีไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งอยุธยามันง่ายอย่างนั้นเหรอครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของไทยเขียนนะฮะคือใช้คำว่ามาอย่างโจรไล่ตีมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับภาพของพม่าในคราวนั้นเนี่ยจึงมันถูกผลิตซ้ำนะฮะเริ่มนะฮะเอกสารแรกๆในการแสดงความไม่ชอบพม่าเนี่ยคือในสมัยต้นรัชกาลที่หนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเริ่มต้นแรกๆเลยนะฮะเพลงยาวของกรมพระราชวังบวรจะเขียนว่าพม่านะเป็นชาติพม่าอาคันมันยังโน้นอย่างนี้นะผมว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของพม่าเป็นจำเลยนะถูกผลิตซ้ำมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหตุการณ์ของพม่าในคราวนั้นนะเนี่ยฮะท่านลองดูนะฮะการมาของพม่าในคราวนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์มันเราจะยิงตัวยิงมันตัวไหนฮะเอนี่ไหมเราจะเป็นอะไรนะเลเซอร์อะตัวไหนฮะของใครนะครับกดตัวไหนฮะสีแดงนะโอเคขอบคุณครับเอาตรงที่จอใช่ไหมโอเคนะอันนี้คือสายใต้นะครับคือพม่าเนี่ยลงมาตีที่ถวายอยู่แบบนี้นะครับแล้วมาตีที่เมืองมาริตนาวสีอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตนาวสีครับคนแรกมาริตอยู่นี่แล้วก็ตัดมานี่ก็เข้าตีราชบุรีเพชรบุรีขึ้นมาที่อยุธยาอันนี้คือสายใต้นะครับอันนี้คือสายใต้แล้วก็สายเหนือเนี่ยมาจากล้านนานะสายใต้เนี่ยนำโดยมังมหานรทาสายเหนือนี่มีเบลสีหามณีสายเหนือนี่ตอนนี้เนี่ยก็ลงมาทางนี้ขณะถ้าได้เห็นภาพอยู่นี่นะแต่ไม่มีกษัตริย์นำมานะฮะกษัตริย์ตอนนั้นคือพระเจ้ามังระเนี่ยถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์พม่าตอนนั้นคือพระเจ้ามังระเนี่ยเพิ่งไปตีมณีบุระนะท่านไปตีมณีบุระมาและตีมณีบุระมาเนี่ยแล้วหลังจากตีอยุธยาแตกเนี่ยสิ่งที่พม่าต้องเผชิญใหญ่มากที่สุดก็คือกองทัพของราชวงศ์จีนพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้เพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าคาดการไปแล้วว่าสถานการณ์ทางด้านเหนือเนี่ยราชวงศ์จีนจะต้องตีแน่ๆเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้ามังระไม่เสด็จญาตราทัพมาอยุธยาในคราว2310นั้นเพราะพระองค์นั้นบัญชาการอยู่ที่อังวะแล้วก็เมื่อช่วงที่กำลังตีอยุธยาเนี่ยจีนก็ญาตราทัพลงมาจากยูนานแล้วก็ตีรัชฉานทางเหนือท่านจึงต้องเมื่อตีอยุธยาแตกจึงดึงให้คนทั้งหมดขึ้นไปยันราชวงศ์จีนที่ทางเหนือจึงทำให้พระเจ้ากรุงธนเนี่ยประสบโอกาสในการกู้แผ่นดินเนี่ยไม่ยากภายใน7เดือนนั่นก็เห็นภาพใหญ่นะฮะถึงจะได้เห็นว่าทำไมถึงไม่มาและอาจารย์นิธิเอวศรีวงศ์ท่านได้เขียนบทความเรื่องกรุงแตกพระเจ้าตากไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าการที่พระกษัตริย์ไม่มาไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าในของเราเอาอย่างสมัยพระเจ้ากรุงธนเนี่ยครับหลังจากสิ้นเมืองศึกเมืองนครก็ไม่ได้เสด็จราชการศึกด้วยพระองค์เองนะฮะก็คือใช้เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพญาสุรศรีและสองพี่น้องเนี่ยฮะออกศึกและท่านก็เป็นไปบัญชาการอยู่ที่เมืองหลวงรัชกาลที่หนึ่งเองหลังจากศึกถวายแล้วพระองค์ก็ไม่เสด็จราชการทัพด้วยพระองค์เองเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าพม่ามาแบบกองโจรจึงเป็นการ discreditในตอนนั้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามาประหยัดกองโจรหรือเปล่านะครับ อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเกิดยุคที่เรียกว่าชาตินิยมขึ้นมาในสมัยจอมพลป.ผมคิดว่าจอมพลป.ใช้เหตุการณ์กรุงแตกครั้งที่สองเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาผลาญศัตรูของชาติก็คือพม่าเนี่ยโดยเฉพาะในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพลงปลุกใจละครปลุกใจนะฮะเพราะฉะนั้นพม่าจึงถูกกลับมาเป็นเหยื่อทางชาตินิยมอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยในสมัยจอมพลป.โดยนักคิดคนสำคัญคือหลวงวิจิตรวาทการนะฮะ เหตุการณ์ในคราวนั้นในพม่าก็จะนี้มาใช่ไหมเนี่ยกำลังจะออกโรงเนี่ยฮะขุนรองปราสูขุนรองปราสูคือเหตุการณ์นี้ครับในคราวศึกคราวนั้นเนี่ยนะครับพม่ายกมาที่
ใต้ใช่ไหมครับมาแถวประจวบคุณรองปลัดซูเนี่ยรวบรวมให้คนได้400คนและเป็นผู้พม่าและในที่สุดก็แพ้แต่ก็ได้กลายมาเป็นวีรชนใช่ไหมครับเป็นภาพยนตร์เนี่ยแต่พระเอกคนนี้มันเป็นโขนนะครับเป็นลิงนะฮะในที่ผมรู้จักมันตั้งแต่ตัวเล็กๆนะวันนี้กลายเป็นพระเอกแล้วนะคุณซึ่งไปเป็นคุณรองปลัดซูใช่ไหมแล้วก็ยังผลิตซ้ำเก็บว่าอยู่ใช่ไหมครับวิทยาจะพูดถึงเรื่องของอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับและล่าสุดเนี่ยนะความไม่ชอบพม่าเนี่ยนะมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับเรื่องสุดท้ายเมื่อดีจากราชบุรีขึ้นมาสิเป็นเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วก็มาสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีพม่าดีขึ้นไปกาญจนบุรีช่วงที่สุพรรณนี่ก็คือเกิดเหตุการณ์เนี่ยเพลงดวงจันทร์จำหน้าเป็นหนังเนี่ยดูแล้วร้องผมร้องไห้กันนะครับซึ้งมากนะหลวงจิตรนาการเก่งมากครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดเพลิงพระนางเมื่อต้นปีเนี่ยผมไปที่เมืองปิรุลหรือเมเดียวผมไปเจอเจ้าชายต่อพญาพระราชนัดดาของพระเจ้าจีบอและพระนางสุพรรณยารัตน์แล้วไปเจอโอรสธิดาของท่านซึ่งเป็นคนที่เขียนจดหมายต่อว่าเรื่องเนี้ยแล้วผมก็เจอท่านนะบรรดาเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าทีมพระคณะสุภยารัตน์นั้นเขาตอบว่าเหตุการณ์นี้เอาประวัติของบรรพบุรุษบรรพสุดเลยนะตบที่ไม่พอกระทืบด้วยนะ คือเราเอาเต็มที่อ่ะแล้ววันและการประชุมเมืองพระนางกลางน้ำที่มีปัญหาเนี่ยซึ่งโทรศัพท์สัมภาษณ์ผมไม่อยู่บนเขาอาสมก็ไม่สงบนะซึ่งไปโทรศัพท์ไปถามผมหลวงอาจารย์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมบอกว่าเรื่องนี้แก้ไม่ยากผู้ทำก็ชี้แจงกับทางด้านโน้นเข้าไปว่าคุณเอามาและอย่างนี้หรือถ้าขอโทษได้ก็ขอจบแต่ประเด็นนี้มันจะไม่จบก็คือว่าอันนี้มันเป็นแค่การต่อยอดของปี2304ซึ่งเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์บาดแผลซึ่งมาจากจำเลยหมายเลขหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเราไม่เคยทิ้งศัตรูอันนี้เลยเพียงแต่ว่ามันจะปรากฏในรูปใดก็ตามเหมือนเรามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายครับบางวันก็ปวดหัวบางวันก็เป็นไข้บางวันก็ขาอ่อนอะไรเงี้ยอาการพวกนี้มันเกิดจากเชื้อหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นเชื้ออคติต่อพม่าเนี่ยมันถูกสร้างและมันปรากฏตัวเป็นระยะครับบนเพลิงพนายมันก็จะมีเพลิงพนายเพลิงพระอะไรไม่รู้เพลิงแล้วแต่มันก็จะเผาไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันสนุกกับการที่ได้ตอบย้ำอคติกับพม่าซึ่งมันน่าสนใจมากนะแต่กลับกลายเป็นถ้าท่านกลับไปพม่ารู้จักคนพม่านะทำไมพม่าไม่มีอคตินี้กับเรานวนิยายเล่มหนึ่งนะเมื่อปี2500ผมเข้าใจว่ายี่สัก30ปีต้นๆเนี่ยผมไปพม่าครั้งแรกช่วงที่องซานซูจีถูกจับแรกถูกขังกันนะครับผมไปพม่าครั้งแรกผมเห็นนักศึกษาพม่ามหาลัยย่านกุ้งเนี่ยมันจะซื้อหนังสือเล่มหนึ่งผมด้วยความสังเกตก็ถามไอ้ล่ามประจำตัวผมว่าเฮ้ยหนังสือนั้นคืออะไรบ้างลูกมันเหมือนกษัตริย์ไทยอ่ะขี่ม้าเขาบอกว่าชื่อหนังสือชื่อว่าความรักพระนเรศอันนี้เขาแปลให้ผมนะเฮ้ยแปลว่านิยายเรื่องนี้มีพระนเรศวรเป็นตัวมันเป็นเรื่องไม่อ่านมาบังไอ้ไม่อ่านมาเล่าฟังแล้วคือในเรื่องบอกว่าพระนเรศวรเนี่ยหลงรักลูกสาวพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองไม่อนุญาตอันนี้นิยายนะเลยจับพระนเรศวรส่งไปยุทธยากลัวเขาจะได้กันแต่ทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าถ้าชาตินี้ไม่ได้กันทั้งสองจะเป็นไม่ยอมแต่งงานวัยรุ่นอ่านกันมากครับชื่นชมความรักชื่นชมพระนเรศวรมากจนกระทั่งเราเคยได้ยินพระนเรศวรว่าท่านไม่มีชายาใช่ไหมมหาราชโสดเคยได้ยินไหมฮะนะครับอันนี้นิยายนะครับจนกระทั่งบางคนคิดไปไกลเลยนะพระนเรศวรสงสัยจะเป็นเคยถามผมนะครับผมว่าบ้าสิเดี๋ยวคอขาดคุณพูดไม่ได้หรอกมันจะบ้าเหรอแต่หลักฐานต่างประเทศบอกในสเปนบอกว่าพระนเรศวรมีฝ่ายใดมีพระโอรสนิดาด้วยนะฮะแต่ว่าพม่าทำไมชื่นชมพระนเรศวรทำไมไม่เกลียดพระนเรศวรเมื่อพระนเรศวรทรยศต่อพม่าทำไมครับเห็นไหมอันนี้เราตั้งคำถามแล้วเราติดตามเรื่องนี้ต่อไปโอเคนะพม่าเป็นจำเลยหนึ่งแล้วเราก็เอาจำเลยเนี่ยเป็นเหยื่อของเรามาตลอดอันที่สองนะฮะกรณีของจำเลยที่สองคือพระเจ้าเอกทัตในอยุธยาเราบอกว่าพระเจ้าเอกทัตท่านจำได้ไหมว่าเรื่องของเวลาจะยิงปืนและนางสนมร้องตกใจเพราะฉะนั้นจะยิงปืนสู้กับพม่าต้องมาขออนุญาตสารลูกขุนก่อนโอ้มันแย่มากนะครับเห็นแก่สนมนางในมากกว่าแผ่นดินบ้านเมืองใช่ไหมครับแล้วกษัตริย์ต้องอ่อนแอ
พระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยถูกสร้างให้แย่เนี่ยตั้งแต่เมื่อพระเจ้าอุทุมพรขึ้นครองราชและไม่ยอมไปไหนขึ้นไปนั่งที่พระที่นั่งสุริยะอมรินทร์จำได้ไหมคือแกผิดตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะท่านอย่าลืมนะครับเอกสารพวกนี้ถูกชำระในรัชกาลที่หนึ่งหมดนะท่านต้องไปอ่านนะฮะบางอันเนี่ยถูกตัดออกบางอันเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าไอ้วิธีการประวัติศาสตร์ประพันธ์เนี่ยมีผลอย่างยิ่งนะฮะต่อการรับรู้ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเอกทัศน์จึงเป็นจำเลยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ในความเป็นจริงท่านดูนะถ้าพระเจ้าเอกทัศน์อ่อนแออย่างนั้นจริงเนี่ยยังศึกได้2ปีหมายความว่ายังไงนะฮะแล้วคนที่มาไขปมปริศนาอันนี้คืออาจารย์สุเมธสุตินทรานนท์ได้ใช้รัฐเอกสารจากราชวงศ์คองบองนะฮะอาจารย์สุเมธบอกว่าไม่เลยครับอยุธยาแข็งแกร่งมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะถ้าไม่แข็งแกร่งทัพเหนือใต้มาประชิดกรุงอยุธยาแล้วเกือบ2ปีครับนะฮะในบันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสเขียนบอกว่าข้าวปลาอาหารในกำแพงนั้นอุดมสมบูรณ์คือเตรียมรับสุดอย่างเต็มที่คือจริงๆแล้วไม่ได้หน่อมแนมอันนี้ต้องไปอ่านงานของอาจารย์สุเมธนะครับซึ่งเอาเอกสารและของฝ่ายพม่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ตั้งเป็นคำถามว่าจริงไหมและที่สร้างสนใจนะหลายท่านต้องอยู่อยุธยาต้องรู้ใช่ไหมพงศาวดารจะเขียนว่าอยุธยาที่แตกเนี่ยเพราะมีไส้ศึกคนขายชาติพระยาพลเทพพญาพลเทพนี่แหละขายชาติไปเปิดประตูให้พม่าและพม่าก็เข้ามาเผาอยุธยาหลักฐานทั้งหมดทั้งฝ่ายไทยเองโดยเฉพาะบันทึกครับไปกรมพระไปปริยิกาเธอใช่ไหมนรินทร์เทวีเนี่ยซึ่งเป็นพระพี่นางของอะไรล่ะรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมครับที่เขียนไว้จดหมายเหตุเนี่ยท่านบอกเลยว่าพม่าบุกที่หัวรอแล้วก็ขุดฐานกำแพงแล้วเอาซุ้มก็ซุ้มนะฮะแล้วกำแพงพังนะฮะแล้วกำแพงพังนี่ไม่ได้พังจุดเดียวมันพังแถบเพราะขุดหลายจุดเพราะฉะนั้นพม่าเข้าเมืองได้เพราะกำแพงซุดลงแล้วเข้าทางกำแพงที่ซุดไม่ได้เข้าทางประตูที่บริเทศเปิดไม่มีบริเทศเปิดเห็นไหมหลักฐานมันแย้งกันทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องขายชาติก็ไม่จริงเพราะตอนนั้นยังไม่มีชาติมีแต่ยุทธยานะเพราะนั้นอันนี้ตั้งคำถามไว้นะครับอันดับต่อไปนะครับผมอยากจะมาทบทวนเหตุการณ์ว่าแล้วครั้งที่2มันเกิดได้อย่างไรเมื่อกี้อาจารย์ดุริยภาคได้พูดถึงเลยว่ามันมีการอธิบายชุดหนึ่งคือเรื่องของการทับซ้อนกันของมัณฑะนะหรือมณฑลของกษัตริย์ในวิธีคิดแบบกษัตริย์พุทธแบบเทรวาสของอุษาคเนย์เนี่ยมันพูดถึงจักรพรรดิราชอาณาจักรของจักรพรรดิราชเนี่ยมันจะต้องแผ่คลุมไปและในโลกนี้ต้องมีจักรพรรดิราชเพียงพระองค์เดียวมีสององค์ไม่ได้นะการทับซ้อนกันของมัณฑะหรือมณฑลเนี่ยพูดง่ายๆก็คืออาณาจักรของพระองค์เนี่ยมันจะต้องยิ่งใหญ่และแผ่ไพศาลนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดอันนี้จึงทำให้พม่ากับสยามซึ่งมันทับซ้อนกันโดยเฉพาะในเขตรัฐนอนนะฮะที่จะจุ่มจีความเป็นใหญ่ในรัฐนอนเนี่ยมันจึงต้องปะทะกันตลอดเพราะว่าเป็นการทับซ้อนของวิธีคิดแบบมัณฑะหรือจักรพรรดิราชถ้าเรามองกลับไปที่พม่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์2310นะครับอย่างนี้ครับราชวงศ์ตองอูเนี่ยปกครองพม่ามาจนมาถึงสมัยปลายยุทธยาเนี่ยราชวงศ์ตองอูเนี่ยที่อยู่ที่อังวะเนี่ยถูกมอญขึ้นไปจับตัวเอามาฆ่าและที่องศาและมอญก็ตั้งอาณาจักรมอญชุดสุดท้ายขึ้นมาปกครองและช่วงนี้มอญก็แผ่อำนาจปกครองพม่าขึ้นไปตอนนี้พม่าอยู่ใต้มอญนะประมาณปลายยุทธยาแต่ก็ไม่นานครับก็มีคนดีเกิดขึ้นในเมืองพม่าชื่ออ่องใจยักษ์อยู่เมืองพุกโสโมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็รวบรวมกำลังให้คนนะมาจากชาวบ้านเนี่ยนะในที่สุดแล้วก็สามารถที่จะตีมอญได้จนกระทั่งปี2300ทวดเนี่ยปราบมอญได้สิ้นนะครับและตั้งตัวเป็นกษัตริย์พม่าชื่อว่าอัลลองพญาอัลลองพญานั้นเป็นหนึ่งในสามวีระบุรุษของพม่านะฮะท่านสังเกตนะฮะพระเจ้าประดุงซึ่งเป็นกษัตริย์ถัดมาพระเจ้าประราชซึ่งเป็นกษัตริย์ถัดมาตียุทธยาแตกไม่ได้เป็นวีรชนวีรบุรุษยิ่งใหญ่ของพม่าพระเจ้าประดุงซึ่งไปตีอารักันและได้มหาไมยุรีมาก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในการถูกยกเป็นวีรบุรุษของพม่า
แต่อารมยาตั้งสถาปนาคลองบองและอารมยานั้นยกทัพมาล้อมอยุธยาแล้วก็สิ้นพระชนใช่ไหมฮะพม่าบอกว่าป่วยพวกเราบอกว่าปืนแตกยังไงก็ตามก็หมายความว่าสิ่งที่อารมยาทำคืออะไรมาได้เป็นดีแล้วบูรุษของพม่าปราบมอญครับนั่นคือเหตุใหญ่มากที่ทำให้เขาได้เป็นเพราะมอญกับพม่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาตลอดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอารมยาก็ขึ้นและอารมยาบอกว่านี่เป็นเป้าหมายชัดมากนะของราชวงศ์คลองบองนะครับคือมอญจะสิ้นไปได้อย่างแท้จริงเมื่ออยุธยาสิ้นเพราะอยุธยาจะเป็นแบ็คอัพให้มอญตลอดนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมองในแง่เหตุผลทางการค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงสังเกตว่าอรพยานั้นลุกลงมาตีมฤตนาวสีของเราและเราก็เสียมฤตนาวสีตั้งแต่นั้นปัจจุบันปัจจุบันในการยึดเมืองท่าและพม่าเนี่ยพยายามจะตีลุกลงไปถึงกลางสังเกตในตอนหลังเนี่ยแต่ว่ายึดไม่ได้ตอนหลังก็เลยต้องแค่มฤตนาวสีแล้วลงไปถึงเกาะสองเท่านั้นเองนะครับคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่พม่าจะต้องแผ่เข้ามาแล้วก็มาแทนที่สยามเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าเพราะว่ามีเป้าหมายใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดคือต้องปรับอยุธยาให้สิ้นนะอาจารย์ชเวศบอกว่ากษัตริย์พม่ามีสั่งกองทัพที่มาในปี2340ว่าต้องทำให้สิ้นซากนี่เป้าหมายใหญ่ไม่ใช่มาอย่างปกติมีเจตนาแน่นอนนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายของพม่าเพื่อพระเจ้าอรมยาไม่สำเร็จกษัตริย์อีกองค์หนึ่งถัดมาในของพม่าชื่อพระเจ้ามังรอกเป็นโอรสมังโตพระเจ้ามังรอกเนี่ยไม่ได้มาตีอยุธยาแต่พระเจ้ามังรอกไปตีล้านนาไปตีเชียงใหม่ซึ่งจะมีผลดีต่อกษัตริย์องค์ต่อไปคือมังรักเพราะว่าล้านนาเนี่ยในช่วงปลายอยุธยาเนี่ยแกก็หลุดออกไปจากอำนาจของพม่ายิ่งมอญเนี่ยมีอำนาจขึ้นมาเชียงใหม่ก็หลุดเลยครับก็เป็นอิสระพักหนึ่งพม่าเนี่ยตอนที่มาเนี่ยอรองพยาตอนมาเนี่ยเชียงใหม่ยังเป็นอิสระอยู่นะครับอรองพยาเนี่ยมาทางด้านมัทวายมิตรนาวสีแล้วก็คนที่มากับพระองค์ท่านเนี่ยก็คือพระโอรสที่มีนามว่ามังรักเพราะฉะนั้นพระเจ้ามังรักซึ่งเมื่อมาครองราชเขาจึงรู้ตื้นลึกหนาบางของอยุธยาและกำลังเส้นทางการรบทั้งหมดเพราะว่าตามเสด็จมาถึงอยุธยานะครับกษัตริย์องค์แรกอรองพยาได้มาตีไม่สำเร็จองค์ที่สองไม่ได้ตีอยุธยาแต่ตีเชียงใหม่ได้นะตีเชียงใหม่ได้แล้วก็เก็บเชียงใหม่เอาไว้เป็นฐานเมื่อมังรอกโดนยึดอำนาจโดยมังรักเนี่ยมังรักขึ้นครองเนี่ยเชียงใหม่เป็นฐานไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์สำคัญของพม่าคือสิ่งที่อาจารย์สุเมธใช้คำว่าพินเซอร์มูฟเมนต์ยุทธศาสตร์ขีดขี้ส่งกองทัพทางเหนือนะฮะนำโดยเนเมลซีฮาร์โมนีนะฮะแล้วก็ไล่ลงมานะฮะไล่ลงมาตีเชียงใหม่ได้ตีเชียงใหม่ได้แล้วจะไม่เป็นฐานก่อนแต่ตีสวรรคโลกตากอะไรลงมานะครับจนกระทั่งได้ภาคกลางทั้งหมดนะครับเอกสารพม่าก็ยังแย้งกันอยู่ว่าพิษณุโลกลงได้ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าพิษณุโลกได้ด้วยการไม่ตีนะฮะแล้วก็มาตั้งทัพใหญ่อยู่ที่โอซาก้าอันนี้ทัพเหนือเนเดียวเซฟอนมาภาคใต้ลงมาก่อนแล้วมาถึงยุทธยาก่อนคือมังมหาโนราธาเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่กองทัพโจรอย่างที่พูดเป็นกองทัพที่มีการวางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีอย่างดีและมีเป้าหมายชัดเจนคือต้องเอาอยุธยาให้ได้นี่คือฝ่ายพม่านะครับแล้วก็ในแง่ของพระเจ้าอะไรนะครับของพระเจ้าเอกทัพเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะคือเราเขียนไว้ว่าเอกทัพนั้นแย่เหลือเกินนะครับแต่ปรากฏว่าหลักฐานที่ไปปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่านั้นตรงข้ามกับสิ่งที่เราได้อ่านในเอกสารไทยเลยพระเจ้าเอกทัพกลายเป็นคนที่มีความสามารถมีเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่เราไปอ่านอะไรมีเยอะเลยนะฮะทำไมมันขัดแย้งกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์สุเดชท่านบอกว่ามันก็ไม่จริงอย่างที่ว่านะครับว่าของเราเนี่ยมันอ่อนแอเหลือเกินนะครับแล้วก็ต่อไปที่เนี่ยนะฮะเอานะครับเมื่อใกล้จะกรุงแตกแล้วนะครับพม่าเนี่ยนะมันล้อมหมดเลยนะฮะพม่าเนี่ยครับมันล้อมอยู่อยุธยาพม่าทับเหนืออยู่ตรงนี้นะครับวัดนางปลื้มนะฮะวัดอลังค่าการร้องนะฮะอยู่แถวนี้เป็นอยู่ในท่าการร้องเนี่ยไอ้ท่าการร้องเนี่ยเอกสารไทยก็บอกใช่ไหมกองทัพสยามยกกองพลขึ้นไปตีว่าท่าการร้องพม่าอยู่ใต้ท่าการร้องและไอ้หัวเรือชื่อเรือยกทัพไปในเรือก็ฟ้อนไปเลยใช่ไหมครับฟ้อนเรือลงปืนตกน้ำตายนะ
มันไปรับมันลืมไปว่ามันลืมไปขบวนแห่ไอ้ไอ้กรอบทองนะก็ไปลบเลยนะอันนี้บันทึกไว้นะอันนี้ครับและเราฝากหน้านี้จะปลอดพม่านะฮะเราจะตั้งยันอยู่ตรงแถวแถวนี้นะครับและข้างล่างเนี่ยก็พม่านะฮะสีกุ้งนี่เป็นข้าใหญ่ของมังมหานรธานะแสดงว่าพม่าจะอยู่เต็มอย่างนี้ครับเต็มอย่างนี้นะฮะเต็มอย่างนี้พระเจ้าพระเจ้าตากพญาตากตอนนั้นได้ยกฐานะเป็นพญาวชิรปากรกับพญาเพชรบุตรีเนี่ยถูกให้มาตั้งทัพรอคือในการในยุทธศาสตร์ของอยุธยาใช้2ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ตั้งรับแบบรุกหมายความว่าไม่ใช่ตั้งรับเฉยๆนะเตรียมสมิทหารในกำแพงการสั่งให้ไพร่พลไอ้ปืนเนี่ยขึ้นประจำเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น2ปีพม่าจึงไม่สามารถมาชิดกำแพงได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ให้กองทัพสยามเนี่ยล้อมไว้นะฮะล้อมไว้อย่างนี้นะครับล้อมไว้ตรงนี้พญาตากแล้วก็พญากำแพงเพชรนั้นตั้งค่ายอยู่รอบกำแพงพระนครนะฮะและพญาเพชรบุรีนั้นก็ถูกเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์เนี่ยมันก็ยื้อมานะครับเกือบ2ปีนะครับเพราะว่าถึงกับเราใช้ยุทธศาสตร์ตั้งรับเชิงรุกก็คือว่าตั้งรับแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนอีกอันหนึ่งที่อยุธยาใช้และเคยได้ผลก็คืออุทกปราการรอหน้าฝนน้ำมาเชื่อจะไปพม่าแก้เกมไว้ก่อนแล้วเรียบร้อยครับพม่าเนี่ยตีดาบมาเนี่ยจะเรียกว่าไม่แทบไม่มีการต้านเลยนะฮะอาจารย์นิธิวิเคราะห์ว่านี่คือความล้มเหลวของการควบคุมประสิทธิภาพเรื่องของราชการนะพูดง่ายๆว่าอยุธยาพังด้วยนโยบายมาก่อนหมายว่าการบริหารราชการแผ่นดินเมืองว่าโดยเฉพาะการควบคุมหัวเมืองนั้นอยุธยาพังแล้วครับไม่สามารถทำได้หัวเมืองอ่อนแอมากเพราะฉะนั้นพม่ามาเรื่อยๆนะครับนะฮะมาล้อมนี้และก็ขอเรียนท่านว่ากองทัพพม่าที่มาล้อมอยุธยานั้นชื่อกองทัพพม่าจริงแต่คนในกองทัพนั้นมีพม่ามีมอญมีล้านนาบรรพบุรุษผมมาด้วยสุโขทัยสวรรคโลกตากและแหงพิษณุโลกกำแพงเพชรมาหมดราชบุรีเพชรบุรีไม่อ่านเลยครับมาหมดเพราะฉะนั้นในกองทัพพม่าผมเชื่อว่าเป็นคนไทยปัจจุบันเนี่ยมากกว่าครึ่งถ้าไม่อ่านดูสิครับเพราะทุกคนถือน้ำพิพัฒน์สัตยาครับกองทัพพม่าหมดเลยนะฮะนี่คือกองทัพเวลาเราพูดของกองทัพพม่าเรานึกว่ารุ่นสโลหมดไม่ครับรุ่นกางเกงสนองผมนี่ก็มีรุ่นไอ้คนที่ขุดกำแพงคนแรกคนนั้นจะเป็นรุ่นสนองนะครับก็อันนี้ให้มองเห็นภาพอันนี้นะฮะแล้วก็ตั้งร้องไว้นะครับและในที่สุดก็ประสิทธิภาพของปืนใหญ่บนกำแพงนั้นน่าสนใจมากนะเอกสารของพม่าบอกว่าไม่สามารถทำให้พม่าประชิดกำแพงได้เลยนะครับประชิดกำแพงได้เลยการศึกษาตั้งแต่อยู่ม.4มันอยู่ยุทธศาสตร์ปีนี้มันอยู่ปี4โบราณคดีล่ะมันก็ถามคนถามผมที่น่าสนใจมากมันถามว่าอาจารย์ครับตอนพม่ามาล้อมแถวนี้คนแถวนี้ยังอยู่ไหมอยู่สิเพราะว่าในพงศาวดารในเอกสารของไทยก็พูดในเอกสารพม่าก็พูดบอกว่ามันยังมีหมู่บ้านอยู่นะแล้วพม่าเนี่ยมีกองหนึ่งคือกองเขาเรียกว่าไปกล่อมเขาใช้คำว่าเข้ากล่อมพม่าหมายความว่าไปเรียกออกชาวบ้านอย่าเป็นศัตรูกับเขาเลยนะมาอยู่กับฝ่ายพม่าพงศาวดารไทยพูดชัดเจนเลยว่าด้วยความอดอยากเนี่ยครับเพราะคนไทยคนสยามเนี่ยที่อยู่รอบๆหนีไปเข้ากับพม่าเพราะฉะนั้นฝ่ายข้างนอกเนี่ยที่อยู่เดิมเนี่ยก็เข้ากับพม่านะฮะและอย่าลืมว่าเขาร้องสองปีปลูกข้าวกินนะครับพม่าก็จะใช้คนเหล่านี้ด้วยนะฮะแล้วมันข้ามคำถามอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีกองทัพสยามยันไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาจะรบกันเนี่ยเขาบอกกันด้วยไหมไอ้นี่มันฉลาดมันถามแต่ละอันของเราจุกเลยนะครับมันเหมือนมันคงจะเหมือนมันดูสามพวกอ่ะจะสามพวกเขาจะบอกกันใช่ไหมยกทัพไปต้องบอกกันแต่ผมว่าอันนี้ไม่ทราบผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเวลาเขาจะยกประทับกันเนี่ยเขาจะต้องบอกกันไหมอันนี้ต้องฝากไปศึกษากันต่อนะครับอันนี้ก็แต่อย่างไรก็ตามกลับมาที่วิทยาว่ากรณีวิทยานักรักษาพระนครไว้ได้เกือบ2ปีนะครับและในที่สุดแล้วพม่าก็มาประชิดนะครับยกทัพมาอาจารย์นิธิเอลชิบงได้วิเคราะห์ว่าราชอาณาจักรอยุธยานั้นพังก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกท่านเข้าใจนะตัวราชอาณาจักรเนี่ยพัง
เมื่อพม่าล้อมเนี่ยราชอาณาจักรไม่เหลือแล้วครับจุดสุดท้ายที่พม่ารออยู่ก็คือกรุงแตกเท่านั้นเองนะฮะพม่าใช้ยุทธศาสตร์ก็คือน้ำมาไม่หนีนะฮะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เราคาดผิดมากและนี่คือประเด็นที่ทำให้เราแพ้อยุธยาเออแพ้พม่าคืออาจารย์ชิเล่ทุกโต๊ะบอกว่าเราไม่ได้แพ้เพราะความสามารถเลยแต่เราแพ้ยุทธศาสตร์ผมจะยกตัวอย่างในศึกสมัยใหม่เลยนะครับศึกเบียนเบียนฟู2497ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามถามว่าฝรั่งเศสอาวุธอ่อนกว่าเวียดนามไหมไม่กำลังคนมีมากกว่าแต่แพ้เพราะยุทธศาสตร์ไม่เชื่อว่าพวกเวียดมินนั้นจะสามารถเอาปืนใหญ่ขึ้นเขาและข้ามเขามาลบกับตัวเองได้เบียนเบียนฟูท่านไปนะฮะมันจะเป็นเมืองนะฮะล้อมด้วยเขาใหญ่สูงมากเลยนะครับฝรั่งเศสไปเลือกเบียนเบียนฟูเพราะว่ามันคือป้องปราการที่เวียดมินไม่มีทางหลุดได้เวียดมินคิดผิดยุทธศาสตร์นี้ผิดเวียดมินข้ามเขาได้ครับกรณีอเมริกาชนะในสงครามโลกครั้งที่สองและไปแพ้เวียดกงปี2518-1975อเมริกาอาวุธน้อยกว่าพวกเวียดกงหรอไม่มากกว่ามหาศาลแต่อเมริกาแพ้ยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นการอยุธยาคราวนี้เนี่ยจึงเป็นอยุธยาที่แพ้ด้วยยุทธศาสตร์ครับพม่าไม่หนีเมื่อพม่าไม่หนีแล้วท่านสังเกตนะครับวันที่พระเจ้าตากหนีออกจากพระนครศรีอยุธยาไปเนี่ยยังไปไม่ทันไรเลยในพงศาวดารเขียนชัดเจนเลยนะครับบอกว่าไฟไหม้พระนครไฟไม่ได้ไหม้วันที่พม่าบุกเข้าไปเผาอย่างนี้นั่นคือคำนวณกันว่าน่าจะเป็นต้นปี2304ก่อนที่กรุงจะแตกไฟไหม้พงศาวดารไทยบอกว่าบ้านเรือนในตัวกำแพงนั้นเป็นหมื่นหลังซึ่งผมคิดว่าไม่ถึงหรอกแต่แน่นอนมันคงมากไฟไหม้ก่อนนะครับแล้วใครเผาแสดงว่าในกำแพงพระนครเผาถ้าเราวิเคราะห์แบบค่อนข้างก็จะตากเลยนะครับก็จะตากคำนวณแล้วน้ำมาสองรอบไม่หนีแล้วคนก็เริ่มทยอยหนีกันแล้วตอนนี้และในกรุงเนี่ยก็คงจับน่าจะใกล้ทางแล้วพอท่านออกไปไม่เท่าไหร่ไฟไหม้กรุงเนี่ยท่านบอกฉันคำนวณแม่หลักอยู่ต่อไปก็ตายต้องหาโอกาสในการกู้ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากนะครับไฟไหม้ก่อนกรุงแตกแสดงว่ากรุงเนี่ยถูกเผาก่อนกรุงแตกพงศาวดารพระเจ้ากรุงธนเขียนไว้ชัดเจนเลยนะเราต้องรื้อถอนบทเรียนทั้งหมดนะฮะเราอย่าคิดว่าอยุธยาอยู่เฉยๆอย่างนี้พม่าบุกเข้ามาเผาปรากฏว่าเผาก่อนนะต่อไปนะครับอันนี้ก็กรุงของเราก็เจอศึกนะฮะภาพก็ไหม้ใช่ไหมครับแล้วก็กรุงก็แตกนะและในที่สุดแล้ว7เมษายนใช่ไหมครับ2310ก็แตกผมขอรวบรวมสรุปนะเนื่องจากไม่มีเวลาให้ท่านเห็นว่าหนึ่งเนี่ยนะครับตามที่ผมสรุปให้ท่านในบทเรียนในบทความผมเขียนไว้แล้วว่าศึกอยุธยา2310นั้นไม่ใช่ศึกระหว่างชาติไทยกับชาติพม่าเรายังไม่มีชาติครับเป็นศึกวงครองมองกับราชวงศ์บ้านพลูหลวงพูดง่ายๆคือภาษาวิชาการเขาใช้คำว่า dynastic warราชวงศ์กับราชวงศ์ร่วมกันก็เหมือนเราไปรบกับราชวงศ์เจ้าลุงงก็เหมือนกับเราไปรบกับราชวงศ์ของกัมพูชาไม่ใช่ชาติไทยรบกับชาติพม่าเพราะยังไม่มีชาติไทยเอาเข้าจริงๆชาติไทยเรามีเมื่อปี2482เมื่อเราเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทย Nation State ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเปลี่ยนคนพม่าเพราะที่จริงๆตัวเขาเองก็ไม่ได้มาขอพม่าเขาวิญญาณนะฮะมันคนละรุ่นกันและอีกคนที่เผาเนี่ยอาจจะตายไปนานแล้วนะครับและอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ชาติพม่ากับชาติไทยเป็นศัตรูกันอันนี้ท่านต้องแยกให้ชัดอันที่สองนะครับทัพพม่าที่มาคราวนั้นไม่ใช่เป็นทัพโจรนะฮะเป็นกองทัพที่มีวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างดีจนถึงสามารถชนะได้นะครับยุทธศาสตร์แรกคือยุทธศาสตร์เชิงรบเชิงรบนะฮะยุทธศาสตร์ที่สองก็คือน้ำมาแล้วไม่หนีนะครับยุทธศาสตร์2อันเนี่ยทำให้อยุธยาต้องพ่ายแพ้นะครับอันที่3นะครับเหตุที่อยุธยาแพ้นั้นเพราะประสิทธิภาพในการควบคุมหัวเมืองควบคุมกำลังคนนั้นพังทลายนะครับหมายความว่าราชอาณาจักรอยุธยาพังไปก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตก
ตอนนั้นนะพูดง่ายๆเหลือแต่มือกรุงอยุธยาเกาะเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยเท่านั้นคำว่าอาณาจักรหรืออำนาจส่วนกลางในการควบคุมนั้นพังไปหมดเรียบร้อยแล้วมันจะเกิดโกกต่างๆหลังจากนั้นใช่จำได้ไหมท่านรู้นะฮะบางอาจารย์อยู่ใกล้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีหลวงพ่อธรรมโชตนะฮะผมว่าหลวงพ่อธรรมโชตเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็คงจะเปรียบเทียบกับใครก็ได้นะฮะสังคมหนึ่งนะต้องใหญ่มากๆนะแล้วมันจะต้องเป็นพระที่มันจะต้องแบบเป็นพระไทยๆนะครับจะต้องปลูกเสกอะไรเนี่ยผมว่าในสถานการณ์อย่างนั้นกำลังใจสำคัญที่สุดอย่ามาเถียงว่าพุทธแท้หรือพุทธเทียมนะตอนนั้นไม่มีผมว่าบ้านเมืองปั่นป่วนอำนาจส่วนกลางพังไปแล้วเนี่ยบางอาจารย์อยู่ได้เพราะความศรัทธาและเมื่อศรัทธาพวกบางอาจารย์จึงกลายเป็นค่ายใหญ่มากแต่อย่าลืมนะขนาดขอปืนใหญ่จากเมืองหลวงเมืองหลวงยังไม่ส่งให้เลยเพราะเมืองหลวงต้องรักษาเมืองหลวงใช่ไหมรอเองก็แตกอันนั้นเป็นแค่หนึ่งถ้าท่านอ่านเส้นทางเดินของพระเจ้าตากพระเจ้าตากไปเจอก๊กเล็กก๊กน้อยอีกกว่าจะเจอนะครับวันที่กรุงศรีอยุธยาแตก7เมษายนเนี่ยพระเจ้าตากอยู่ที่ระยองยังไม่ทันปีจันทร์นะฮะเพราะต้องไปปราบพวกระยองอยู่นะฮะอยู่ตรงนั้นและกำลังส่งสารไปถึงเจ้าเมืองมันทายมากถึงหาเรียนขอให้ช่วยนะพอแตกก๊กเนี่ยพระเจ้าตากถึงไปตีจันทร์เนี่ยถ้าตีจันทร์ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้เสบียงและให้คนโดยเฉพาะเรือเพราะนั้นต้องตีจันใช่ไหมเหตุการณ์พวกนี้มันต้องดูแบบยาวนะครับโอเคนะฮะอยุธยาอาณาจักรแตกก่อนเมืองนะครับแล้วก็อยุธยาแพ้เพราะยุทธศาสตร์ที่ผมพูดไปแล้วข้อที่4นะครับแล้วก็คือซากปรักหักพังของอยุธยาที่เราเห็นทุกวันเนี่ยตอนนี้เราขุดค้นกันใหญ่นะครับขอให้ท่านไปอ่านงานของพญาโบราณราชธานีนะฮะท่านเขียนไว้ชัดเจนเลยนะท่านบอกไว้เลยนะครับว่าอยุธยาที่เราเห็นทุกวันเนี่ยเป็นความฝีมือที่ไทยไม่ใช่พม่าพม่าเผาก็ส่วนหนึ่งทำลายก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่มันไม่แทบไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยหนึ่งการบุกรุกอยุธยาครั้งแรกเกิดในสมัยพระเจ้ากรุงธนเพราะประมูลให้คนมาขุดโบราณสถานนะการขุดก็ต้องทำลายไปส่วนหนึ่งใช่ไหมครับอันนั้นไม่เท่าไหร่รัชกาลที่หนึ่งเมื่อสร้างกรุงเทพแล้วเนี่ยต้องรีบสร้างเกณฑ์คนให้มาตะเพาะอินที่อยุธยาอันนี้แหละพญาโบราณเขียนไว้ชัดเจนเลยนะปีนี้มีฉลองนะอายุท่านด้วยใช่ไหมครับก็เอาอายุเพราะฉะนั้นท่านที่บอกว่าที่ไม่เหลือเนี่ยเป็นฝีมือในสมัยรัชกาลที่หนึ่งน้ำซ้ำนะรัชกาลที่สามตอนสร้างภูเขาทองนะครับเอาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดว่าเนี่ยฝีมือพม่าเนี่ยต้องพูดเรื่องพูดนะเนี่ยฝีมือพม่าร1ร3พระเจ้ากรุงธนต้องพูดให้ครบหมดเลยนะแล้วมันจะเหลือแค่นี้อันนี้เพื่อให้ท่านได้ไม่ได้เป็นป้ายเขามากไปนะครับแล้วก็ผมขอเข้ากลับไปถึงประเด็นของการสงครามการสงครามในคราวนั้นเป็นรัฐแบบเก่าเป็นแบบรัฐจารีตของอุษาคเนย์การรบกันนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนนะอย่างผมไม่ชอบสงครามนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะเข้าใจคนอื่นเราก็ต้องเข้าใจตัวเราด้วยเหตุที่เราต้องไปตีคนอื่นก็เพราะมันเป็นวิถีพูดง่ายๆมันเป็นระเบียบโลกยุคเก่าที่เราจะต้องทำตามระเบียบนั้นถ้าไม่ซื่อสัตย์ถ้าอ่อนแอเราก็ตีแต่ถ้าเข้มแข็งเราก็ต้องระวังตัวนะมันก็ตีไปตีมาเป็นเรื่องปกติถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจตัวเราที่ต้องไปตีเขาเข้าใจตัวเขาที่มาตีเรานะฮะจึงไม่เหลือความเครียดแค้นแต่เป็นความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น250ปีผมอยากให้ท่านเข้าถึงความรู้และความรักมากกว่าความแค้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านที่นั่งวันนี้ก็คงจะได้ถอดบทเรียนและเข้าใจเรื่องเหตุการณ์250ปีมากขึ้นและช่วยกันกระจายความคิดนี้แล้วก็เราจะได้เลิกมองพม่าด้วยสายตาแบบเก่านะคือการถอดบทเรียนที่พยายามถอดให้ท่านนี้นะแล้วพม่าจะเป็นมิตรของเรานะครับปัจจุบันนะครับพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยา250ปีพม่ายังล้อมกรุงศรีอยู่นะครับแต่เป็นการล้อมที่น่าสนใจมากว่าถ้าท่านไม่ถอดบทเรียนเนี่ยพม่าเหล่านี้เนี่ยจะหนีกลับประเทศแล้วพม่าเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้อุปการมากที่ต่อ SME ของไทยการล้อมกรุงในสมัยปัจจุบันเป็นการล้อมเพื่อความมั่งคั่งความเจริญของสังคมไทยแต่เมื่อก่อนล้อมเพื่อตีให้เราแตกใช่เพราะฉะนั้น
เราอยู่กับเขาครับตอนนี้ไม่ใช่เขามาล้อมแล้วมาเผาเราแต่เขามาล้อมเพื่อมาช่วยเรานะฮะนี่ไงครับกรุงศรีนะฮะเต็มไปหมดเลยเลยมากเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันครับด้วยความเข้าใจกันนะครับอย่าไปหลับโทษเขาบางคนเป็นคนเรียนพม่ามากแต่คนใช้ที่บ้านเป็นพม่ามันมีภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งนะชื่อว่าเม็กซิกันออฟไอ้พวกการมันเกี่ยวพวกไอ้การเวลาไปอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกไอ้กันทั้งผู้หญิงผู้ชายไอ้กันเนี่ยมันเรื่องของคนใช้ในอเมริกาครับแล้วเขาก็เกลียดมันแต่เขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าพวกกูกลับประเทศหมดนะมึงขับรถแท็กซี่เองนะมึงชักการเองทำเองหมดและมันมีสารคดีเรื่องนี้มันมากเลยนะเพราะฉะนั้นwhen Burmese off เราก็จะเกิดเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นขอให้ท่านใช้เหตุการณ์และก็เรื่องราวที่ผมเล่าในวันนี้นะถอดบทเรียนแล้วเราก็อยู่กับเขาเขาก็อยู่กับเราอย่างสันติสุขนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับในประเด็นของท่านอาจารย์สุรินทร์นะครับเท่าที่ผมพอสรุปได้นี่คือเรื่องของการตั้งคำถามทั้งหมดที่ท่านพูดมาแล้วเนี่ยทุกอย่างเราต้องตั้งคำถามนะครับว่าจะมีความสุขในการผ่อนคลายที่ท่านได้ว่าไว้เพราะว่าใดก็ตามแบบที่เราอ่านว่ามันผ่านไปประวัติศาสตร์ถ้ามันจะกลายเป็นความเชื่อครับมันจะไม่ใช่ความจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้ว่าจะบอกอาจารย์นะครับว่าเดี๋ยวจะมีละครที่ผลิตซ้ำๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเช่นสายโลหิตเงี้ยนะครับหรือที่จบไปก็มีพิศวาสคือมองว่ามันเป็นเรื่องของที่นิยมมากที่สุดก็คือการนำเหตุการณ์ตอนที่คุณแตกเนี่ยนะครับมาใช้ในการผลิตสื่อมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นความเคลื่อนไหวหรือว่ามันเป็นนวัตกรรมในปัจจุบันนี้ที่มันย้อนกลับไปใช้บทบาทเหล่านี้นะครับเรื่องของยุทธศาสตร์นะเมื่อกี้ที่อาจารย์ไม่พูดน่าสนใจเพราะว่าเชื่อมโยงกับของท่านจันทร์เรียมภาคนะครับในเรื่องของอินทรวิมานชัดมากนะครับในช่วงวิทยาตอนปลายเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องของกองทัพที่อยู่ในช่วงยุทธยาพอฟังแบบนี้ผมขออนุญาตใช้คำว่ากองทัพชาติพันธุ์นี้ตรงนี้ครับเพราะมันผสมผสานกันเยอะมากนะครับมีภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะครับนอกจากในเรื่องของรายงานที่ท่านบอกว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตอนนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยมาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นล่าสุดที่จะจบไปในเรื่องฟอร์มบางกอกจุปาเดเลนะครับก็เกี่ยวเรื่องกับของพม่านะครับและของไทยแต่เป็นนิยายเกี่ยวเรื่องความรักนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์อย่างดีนะครับในฐานะสื่อนะครับสุดท้ายนะครับอยากจะขอเวลาสั้นๆสักคนละประมาณ5นาทีนะครับเพื่อสรุปประเด็นว่าณปัจจุบันเนี้ย